ผลงานของสตาร์ทอัพที่เรียกว่า b i f u s i o n คือเราเห็นว่าขยะพลาสติกเนี่ยเป็นปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อโลกมาอย่างยาวนานใช่ไหมมีรอบอายุการย่อยสลายที่ยาวนานนัวกวิทยาศาสตร์มากมายก็พยายามจะหาวิธีรีไซเคิลพลาสติกให้ได้ผลมากที่สุดล่าสุดบริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า b i f u s i o n สร้างนวัตกรรมที่สามารถขึ้นรูปของวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากไปจนถึง พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้เขาขึ้นรูปขึ้นมาอย่างนี้เป็นอิฐบล็อกคุณภาพสูงสําหรับใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสิ่งสําคัญที่ทําให้บายฟิวชั่นประสบความสําเร็จในครั้งนี้คือเครื่องจักรที่ได้ออกแบบมาเรียกว่าบล็อกเกอร์เครื่องจักรสุดทรงพลังสําหรับใช้ในการลําเลียงวัสดุพลาสติกและบีบอัดขึ้นรูปแบบอิดบล็อกคุณภาพสูงอิดบล็อกที่สร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมนี้เรียกว่า บายบล็อกซึ่งสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างได้เกือบทุกประเภทเลยนะพลาสติกที่นํามาขึ้นรูปเนี่ยไม่จําเป็นต้องผ่านการทําความสะอาดอะไรแล้วเอามาใช้ได้เลยนะสามารถที่จะผลิตได้นะครับเป็นบล็อกขนาด16,8คูณ8คูณนิ้วครับมีแบบที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วเป็นแบบมุมที่เป็นสามเหลี่ยมเป็น3แบบนะครับตอนนี้ b าย u s i ช n ่นครับเดินหน้าผลิตบล็อกอย่างเต็มที่ในโรงงานที่ลอสแองเจลิสครับลดการกําจัดขยะหรือว่าขยะรีไซเคิลได้ถึงปีละ450ตันครับแต่ที่ลอส เองนะครับเขาก็จะขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกาครับก็จะได้บล็อกแบบนี้นะนเนี่ยมันก็มีการโชว์เลยนะก็อาจจะทำทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าทาสีก็ได้หรือว่าโชว์ให้เห็นเลยครับว่าสิ่งที่คุณทำที่คุณนั่งอยู่เนี่ยมันเกิดจากขยะที่มันเกิดจากการรีไซเคิลขยะที่มันเอาไปทําลายได้ยากเลยนะ สองสามปีเนี่ยมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นก็เอาไปทําสิ่งที่เราอยากให้มันอยู่คงทนนั่นแหละก็จะโชว์ฮะจะมีการโชว์เปิดช่องให้ดูครับว่านี่นะจ๊ะนี่ไงนี่ไงว่าไปมันก็สวยนะเหมือนวอลเปเปอร์เลยอะเปิดโชว์นิดหน่อยได้ว่าเราเอ้ยนี่ชั้นไทยของรีไซคลนะคุณกนกวันถามว่าบล็อกที่ผลิตมาจะมีกลิ่นเหม็นเปล่าคะไม่มีเพราะว่ามันผ่านกระบวนการมากไป เออมันผ่านาผ่านกรนะรบวนการเพียงแต่ว่าไม่ได้ล้างคือเวลาเขาผลิตเสร็จบล็อกเนี่ยเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปล้างอ,าอีก